การไดเอทซันเดย์ค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการไดเอทไลฟ์สไตล์ของจาดีค่ะเมนูในวันนี้จะเป็นเมนูที่น่ารักมากๆค่ะแล้วก็ทำง่ายที่สำคัญคือเขาไม่อ้วนด้วยค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวกล่องมินเนี่ยนนั่นเองหรือว่าเบนโตมินเนี่ยนค่ะจะทำทานเองตอนกลางวันก็น่ารักหรือว่าถ้าใครที่กำลังอินเลิฟอยู่นะคะทำให้แฟนไปทานที่ทำงานทั้งเก๋ทั้งไม่อ้วนเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเมนูเบนโตจะน่ารักขนาดไหนเราต้องไปดูกันเลยขั้นตอนแรกค่ะเรามาทำตัวข้าวกันข้าวเนี่ยทำได้หลายรสชาติเลยค่ะวันนี้จาดีจะทำออกสไตล์เกาหลีนิดนึงกับสาหร่ายอันนี้จาดีใช้สาหร่ายที่ทำข้าวปั้นทำซูชิเลยค่ะหรือว่าใครหาซื้อสาหร่ายอีกชนิดนึงก็ได้เป็นสาหร่ายทานเล่นแต่ขอแบบอบกรอบนะคะไม่เอาแบบใช้น้ำมันเลยนะเพราะว่าเราจะทำอาหารไดเอทกันอันนี้ไม่มีน้ำมันใช้ได้เลือกตามชอบได้เลยค่ะแล้วคราวนี้เราจะตัดให้เขาเป็นเส้นเรียบร้อยค่ะเราจะมาผสมข้าวกันใช้เป็นข้าวซ้อมมือค่ะหรือว่าใครชอบเป็นไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวแบบไหนได้หมดเลยนะคะตามที่ชอบเลยแต่ที่บ้านจะดีชอบใช้เป็นข้าวซ้อมมือค่ะต่อไปจะเป็นเกลือเพิ่มความอร่อยด้วยมิรินค่ะแล้วก็น้ำมันงาค่ะคลุกให้เข้ากันแล้วก็ใส่เป็นสาหร่ายใครชอบสไตล์ไทยๆหน่อยอะค่ะใส่เป็นซีอิ๊วก็ได้นะคะถ้าชอบไทยจัดเลยก็น้ำปลาก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้จะดีทำแบบเกาหลีหน่อยโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะมาที่ไข่กันจะดีใช้ไข่ไก่1ฟองค่ะแล้วก็ไข่ขาว1ฟองนะคะจะได้ไม่มีไขมันเยอะมากเกินไปกับวันนี้ที่บอกไปทำในสไตล์เกาหลีค่ะเกาหลีเขาจะใส่เป็นเกลือแต่ว่าถ้าใครอยากได้เป็นไทยๆใส่ซีอิ๊วตามชอบหรือว่าจะเป็นซอสปรุงรสหรือน้ำปลาก็ได้ค่ะถ้าอยากจะเป็นอีกอย่างนึงคือเป็นญี่ปุ่นเป็นเบนโตะญี่ปุ่นก็ทำเป็นใส่ย่าหวานแทนน้ำปลาได้นะคะก็จะเป็นไข่หวานๆค่ะแต่ว่าวันนี้คนทานรีเควสต์มาว่าอยากทานแบบสไตล์เกาหลีค่ะจะดีก็เลยทำเป็นสไตล์เกาหลีให้หน่อยโอเคแล้วก็นำไข่ที่ผสมไว้ค่ะเทใส่กระทะเลยก็กระทะเทฟลอนค่ะใครมีแบบไหนได้เลยหรือว่าใครมีกระทะเทฟลอนแบบจะดีค่ะสี่เหลี่ยมก็จะทำสะดวกค่ะแล้วก็เปิดไฟกันเป็นไฟอ่อนนะคะก็รอให้ไข่สุกค่ะเนี่ยตอนนี้ไข่ก็เริ่มสุกแล้วค่ะคราวนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบ้านเลยชอบแบบไข่สุกมีเดียมชอบแบบสุกสุดๆเลยหรือว่าเป็นกรอบๆเหมือนไข่เจียวนิดนึงเกรียมๆด้านล่างอะค่ะพอแล้วชอบแบบเกรียมๆด้านนึงกับด้านนึงแบบแล้วก็ความใส่จานได้เลยกำลังดีเลยโอเคแล้วก็ทำอีกแผ่นหนึ่งได้เลยค่ะอีกหนึ่งอันค่ะพอดีเลยเป็นไฟอ่อนนะคะอันนี้จะดีจะทำเกียมกว่าอันแรกนิดนึงอ
แล้วก็ความในจานนี่สวยมากเดี๋ยวไปดูวิธีการประกอบกันค่ะมาเริ่มประกอบตัวมินเนี่ยนกันค่ะจะดีมีใครเอาที่เป็นเกลียมเกลียมค่ะไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ที่เป็นเหลืองเหลืองจะเอาไว้ด้านล่างค่ะผ่าครึ่งกันหนึ่งแผ่นแบบนี้จะได้มินเนี่ยนเป็น2ตัวแล้วก็มาดูข้าวกันค่ะข้าวค่ะจะเป็นต้องทำให้เขาร้อนๆ นะคะถ้าเมื่อกี้เราไปทำไข่แล้วกลับมาข้าวเขายังไม่ร้อนนะคะแล้วก็อุ่นให้เขาร้อนก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยเขาจะปั้นไม่ได้ค่ะนี่ไงพอร้อนปุ๊บข้าวเขาจะปั้นขึ้นรูปได้เพราะว่าเราใส่ส่วนผสมเข้าไปทำให้เขาเหนียวขึ้นค่ะเรียบร้อยแล้วนี่เขาจะปั้นได้แบบนี้เลยล่ะถ้าเขายังร้อนๆอยู่อะค่ะแล้วก็วางลงเลยแล้วก็ไข่ค่ะปึ๊บแล้วก็วางชิดมุมโอเคเสร็จ1ตัวแล้วก็ทำอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะต่อไปก็อีก2ชิ้นค่ะเหมือนเดิมเลยเอาด้านที่เป็นเกลียมๆอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ด้านที่เป็นแบบเหลืองๆจะอยู่ข้างล่างแล้วก็ผ่าครึ่งกันก็วางข้าวกันค่ะอ๋อเหมือนเดิมเลยใครชอบไข่สุกขนาดไหนได้เลยนะคะแต่ของจะดีอ่ะได้แบบเกลียมด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเป็นแบบมีเดียมแรร์ค่ะชิ้นสุดท้ายขอไปทำกันนะคะวางข้าวกันค่ะข้าวสูตรนี้ค่ะจะดีทำไว้สำหรับเป็นผู้ชายไดเอท1คนนะคะข้าวจะอยู่ที่200กรัมนะคะถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงไดเอททำเป็นสูตรนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าลดปริมาณข้าวลงจาก200กรัมอันนี้ค่ะ4ชิ้นก็เหลือเป็น3ชิ้นมินเนี่ยนได้ค่ะข้าวอยู่ที่150 120ถึง150อะค่ะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะมาเริ่มตกแต่งกันค่ะจะดีใช้เป็นสาหร่ายค่ะแล้วก็เอามาตัดเป็นเอี๊ยมของเขาตอนติดค่ะจะดีใช้เป็นมายองเนสแต่ว่าใช้เป็นโลแฟตนะคะกับอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช้มายองเนสทำเหมือนจะดีได้ค่ะไข่อะค่ะจะทำแบบไม่สุกมากตอนติดไปอะค่ะเขาจะยังติดอยู่ใส่ลงไปเลยใส่เตรียมให้เขาหน่อยโอเคติดเอี้ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดให้ทุกอันเลยถ้าไข่แบบของจะดีติดได้เลยหรือว่าถ้าใครที่เป็นทำไข่สุกชอบกินไข่สุกอะค่ะใช้มายองเนสนิดนึงก็ได้นะคะมายองเนสโลว์แฟตก็หาซื้อได้ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยค่ะอันนี้เราก็มาติดตากันค่ะเป็นเส้นคาดตาของเขาแว่นเขาแว่นตัดเป็นเส้นธรรมดาเลยค่ะแล้วก็คาดเลยมาที่ตากันค่ะมินเนี่ยเขาจะมี2อย่างมีแบบตาเดียวกับมี2ตาค่ะตาเดียวจะดีใช้เป็นตาใหญ่เลยหรือว่าถ้า2ตาจะดีใช้เป็นที่ตัดเบอร์10ค่ะเป็นหัวบีบเบอร์10หรือว่าถ้าใครใช้เป็นหลอดชาไข่มุกใช้เป็นอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะลองแบบแอบดูเนาะก็วิธีการตัดให้เขาพอดีกันจะดีจะทำแบบนี้เขาจะติดไปบนสาหร่ายแล้วอยู่เลยอะค่ะไม่หลุดแล้วแล้วก็ตัดตามค่ะเอาให้ใหญ่กว่านิดนึงให้เขาใหญ่กว่านิดนึงค่ะเดี๋ยวจะรีบตัดไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะปากันค่ะก็แปะเลยทาเป็นมายองเนสโลแฟตนิดนึงก็ติดปากตกแต่งค่ะเป็นตาแล้วก็ปากค่ะ
ระดุมเขาด้วยก็ใช้ชีสอะค่ะแล้วก็ใช้ที่จอดใช้ที่ปัดเป็นหัวบีบอะค่ะปัดหรือว่าถ้าใครไม่มีใช้เป็นหลอดได้เลยนะคะอันนี้เขาไซส์เท่ากับหลอดเลยค่ะสุดท้ายค่ะเราจะมาตกแต่งด้วยซอสมะเขือเทศจิ้มเล็กๆเลยเป็นแก้มเขาค่ะแล้วคราวนี้ก็อยากจะใส่อะไรข้างบนก็ตามชอบเลยค่ะจะเป็นใส่หนึ่งของจะดีก็ได้จะดีใช้เป็นไก่สับค่ะแล้วก็เป็นผักค่ะบรอกโคลีลวกลงเลยกับตรงกลางค่ะจะดีใช้เป็นอกไก่สับหมักค่ะแล้วก็อกค่ะสูตรเนี่ยจะดีเคยมีทำเป็นหลายสูตรแล้วล่ะในสูตรที่เป็นลาบไก่บอลๆค่ะก็ได้เหมือนกันถ้าใครอยากเป็นสไตล์ไทยค่ะหรือว่าที่จะดีทำเป็นชาบูอันนั้นก็มีทั้งแบบจีนค่ะแล้วก็มีทั้งเกาหลีค่ะหรือว่าจะเป็นอกไก่ที่จะดีทำเป็นนุ่มๆใช้นึ่งในรังถึงสูตรนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าชอบสูตรไหนได้เลยค่ะหรือว่าดัดแปลงของจะดีนิดหน่อยก็ได้ค่ะข้างบนจะดีวางเป็นมะเขือเทศเพราะว่าคุณแฟนชอบทานมะเขือเทศค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เลยทำทานเองชอบผักชนิดไหนเองนะคะจะดีมีใส่ถั่วและญี่ปุ่นด้วยค่ะเขาจะได้มีโปรตีนเพิ่มจากเนื้อไก่กับไข่แล้วก็มีโปรตีนจากถั่วด้วยล่ะข้าวกล่องมินเนี่ยนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวกล่องมินเนี่ยนสูตรไดเอทค่ะทำไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เก๋ด้วยลองทำกันดูนะคะแล้วก็เมนูหน้าใครอยากจะให้จะดีทำอะไรเป็นเมนูไดเอทหรือว่าทำกิจกรรมเฮลตี้อะไรก็บอกได้เลยค่ะวันนี้ไดเอทซันเดย์ต้องไปแล้วค่ะพบกันอีกครั้งนึงวันอาทิตย์10โมงเช้านะคะแล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืม subscribe นะคะไปแล้วค่ะอุ๊บคนมารับข้าวกล่องมาพอดีเลยค่ะขอข้าวกล่องไปส่งกันนะคะขอบคุณนะ